คุณรีสุวรรณจันยานะครับก็ไปยื่นวันนี้ไปยื่นอีกแล้วครับพี่สีนะไปยื่นคําร้องต่อกอกตให้ตรวจสอบรายละเอียดนโยบายหาเสียงที่ใช้เงินของพรรคเพื่อไทยว่าครบถ้วนตามเงื่อนไขามาตรา7 57ของกฎหมายพักการเมืองหรือไม่รวมทั้งตรวจสอบว่าสามารถดําเนินการให้เป็นจริงได้หรือไม่ด้วยโดยคุณรีสุวรรณจันยาบอกว่าใน70พรรคพักการเมืองที่มีการยื่นชี้แจง นโยบายการหาเสียงต่อกะกะตมีประเด็นที่น่าสงสัยก็คือนโยบายกระเป๋าดิจิทัล1,000 0บาทของพรรคเพื่อไทยซึ่งสมาคามเมนว่าคำชี้แจงยังมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนและความเป็นไปได้ของโครงการมีโอกาสน้อยมากที่ระบุว่าจะใช้เงิน5 6 0 0 0นล้านโดยอธิบายว่ามาจากการประมาณการรายได้ที่รัฐเพิ่มขึ้นในปี2 5 6 7ันจำนวน2,60ล้านซึ่งตอนที่ออนนี้ก็เรื่องจริงอย่างหนึ่งนะ ตอนที่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงว่าเราจะแจกหนึ่งมืนและบอกว่าจะใช้เงินประมาณ5 0 0 0 0นล้านเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยพอถูกถูกสั่งให้ชี้แจงรายละเอียดเนี่ยว่าตกลงคุณใช้เงินเท่าไหร่ตกลงที่จะแจกเนี่ยแจกกี่คนวันนี้ปรากฏว่ากลายเป็น56ล้านนะคนอายุ16ปีขึ้นไป56ล้านรับไปคนละ1 0 0 0 0บาทต้องใช้เงิน5 6 0 0 0 0นละ้านไม่ใช่5 0 0 0 0 0เฉยๆนะครับ แต่เวลาพูดเนี่ยมันหายไปตั้งห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นล้านนะไม่ใช่ห้าหมื่นบาทนะนี่ครับเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้คุณสีสวรรณก็ไปยื่นให้ให้กะกะตได้ตรวจสอบว่าตกลงมันทําได้จริงไหมนะครับมันมีเงินไหมไอ้ที่ว่าเงินจะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถึงเวลาแล้วมันได้จริงล่ามันมีเงินมาจริงไหมทําแล้วมันจะ ดีหรือมันจะเกิดปัญหาทําทได้หรือมนโนนี่คุณคุณสีสวนจัญญาว่าไอ้น,นี้ก็ไปร้องให้กะกะตอสอบในขณะที่คุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะนีก็จากผู้สมัครของพลังประชารัฐที่ก็ไปยื่นกะกะตให้สอบนะครับของเพื่อไทยของเหมือนกันนะใน3ประเด็นก็นี่คุณแพงคุณองค์อิงเนี่ยคุณหมอชนน่านคุณนัวทวุฒิขึ้นเวทีประสายด้วยถ้อยคําว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยเนี่ยไอ้น,นี้คุณเรืองไกลบอกว่ามันอาจจะเข้าข่ายผิด กฎหมายนะครับแล้วก็ประเด็นที่2กรณีคุณนัทวุฒิไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแต่ขึ้นเวทีปราศัยนะครับแล้วกรณีที่3เนี่ยให้กกตตรวจสอบนโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะนโยบายแจกเงินดิจิทัลน,นะครับอันนี้ที่คุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะได้ไปยื่นให้กกตอสอบนะครับที่ร้องไปถึงขั้นยุบพรรคเลยทีเดียวนี่ในทางการเมืองที่เป็นการเคลื่อนไหว